สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีคุณนันทลักษณ์ครับผมได้ยินทางสจลำพูนไหมครับ
สวัสดีอาจารย์วรการครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับไผมได้ยินเสียงชัดเจนครับอาจารย์ทานข้าวยังครับทานแล้วค่ะครับผมวันนี้เป็นคิวของโรงพยาบาลบ้านโฮ่งกับรพ.สต.หนองล่องนะครับค่ะครับผมก็วันได้เจอกันนานแล้วอาจารย์ค่ะก็เรื่อยๆค่ะแต่ว่าทางสองโรงพยาบาลยังไม่มาใช่ไหมคะเดี๋ยวรอก่อนนะคะเดี๋ยวผมโทรตามก่อนอ๋อไม่รีบค่ะไม่เป็นไรค่ะก็ตามเวลาค่ะครับผมอีกนาทีครับได้ค่ะครับท่านใดเข้ามาแล้วนะครับสามารถทดสอบเสียงได้นะครับโอเคโรงพยาบาลบ้านโฮ่งมาแล้วนะครับวันนี้โรงพยาบาลบ้านโฮ่งก็
มีเคสมาลาเรียนะครับแล้วก็มีบุคลากรบางท่านติดโควิดด้วยนะครับเด็กก็เราเดินทางเข้ามาไม่ใช่บางท่านจ้าสามจ้าโอ้สวัสดีครับพี่ปุ๋ยสวัสดีครับโชว์หน้าหน่อยครับพี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งปรับกล้องก่อนโอเคเห็นแต่หัวตอนนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าจะใช้เวลาให้กระชับที่สุดเพราะต้องรีบออกโรงเรียนเพราะว่าผู้ป่วยมาลาเรียเป็นนักเรียนอีกนานพักหอในอ๋อครับแล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่ไปเหลือ2คนเพราะติดโควิดไป1เฮ้ยติดโควิดไป3ไปเป็นวิทยากร2ไปตรวจวัด1ไปตรวจน้ํา1ไปตลาด1ไม่เหลือละตอนนี้เหลือ2คนครับครับผมโอเคครับเรียนอาจารย์วรการครับผมอาจารย์ครับเดี๋ยวอาจารย์ครับพอดีทางโรงพยาบาลบ้านห้องจะขอมีภารกิจที่จะต้องไปสอบสวนโรคต่อเนาะแล้วก็อาจารย์พร้อมทีมอาจารย์พร้อมไหมครับวันนี้ที่ห้างครับจะเริ่มเลยใช่ไหมคะแต่ว่ายังไม่มีใครเข้ามาเลยนะ เอาเลยก็ได้นะไม่ซีเรียสจัดไปค่ะบ้านห้องจ้ะโอเคครับลุยเลยจ้ะครับวันนี้ทีมฟ้าที่จะมาเป็นคอมเมนเตอร์มีท่านใดมาฟ้าจังครับอ๋อเดี๋ยวจะมีน้องทยอยเข้ามาแต่ว่าตอนนี้มีกิ่งการกับวรการจ้ะอ๋อเป็นอาจารย์บริษัทครอบครัวนะครับจ้ะแล้วก็มีนันทลักษ์ด้วยอาจารย์สามคนจ้ะครับขออนุญาตอาจารย์แนะนำตัวนะครับเรียนเชิญอาจารย์นันทลักษ์ครับผมค่ะเป็นแพทย์นันทลักษ์ทองงามนะคะจากโรงพยาบาลลีค่ะตอนนี้ก็เรียนต่อเวชศาสตร์ครอบครัวค่ะปี2ค่ะไม่ได้ยินทางสสจโอเคครับผมลืมเปิดไมค์ครับขออนุญาตครับครับยินดีต้อนรับอาจารย์นันทลักษณ์นะครับจากโรงพยาบาลลีนะครับผมครับชื่ออาจารย์กิ่งการครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อกิ่งการชมพูกลางนะคะตอนนี้เรียนแฟมิลค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลลำพูนนะคะโอเคครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมครับก็อีกท่านหนึ่งเชิญอาจารย์บริการครับอ๋อสวัสดีค่ะชื่อแพทย์หญิงวรการเถาหมอค่ะเป็นหมอแฟมเมดของโรงพยาบาลลำพูนค่ะอยู่เวชกรรมสังคมค่ะเดี๋ยวบ้านห้องเริ่มได้เลยนะจ๊ะครับผมครับอาจารย์นันทครับสวัสดีครับงั้นขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับอาจารย์ครับชื่อวินิธรพรมั่งใหม่ครับพยาบาลวิชาชีพชำนาญการเป็นหัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมวันนี้ต้องกราบขอโทษด้วยนะครับที่จริงๆแล้วน้องที่เป็นผู้รับผิดชอบงานนะครับตอนนี้น้องออกประเมินวัดกันหมดครับเพราะว่าตอนนี้ต้องส่งข้อมูลนะครับในการที่ประเมินวัดแล้วก็มี PCU อีกที่หนึ่งPCU ของโรงพยาบาลบ้านห้องเนี่ยจะประกอบไปด้วยงานบปอกลุ่มงานเราชื่องานบปออย่างครับอาจารย์แล้วก็มีรพสตบ้านห้วยแพ่งนะครับที่จะเป็นโหนดร่วมกันสองที่เนี้ยจะรวมกันเป็น PCU โรงพยาบาลบ้านโฮงนะครับครับแล้วก็แต่ก็เชิญพี่ผอ.รพสต.เข้าฟังด้วยเพราะว่าช่วงนี้เจ้าหน้าที่ของเราไม่เหลือเลยอาจารย์เพราะว่าติดโควิดไป3แล้วก็ช่วงนี้มีการอบรมของโครงการของอสม.ของชุมชนพวกเราต้องออกไปเป็นวิทยากรให้เขาด้วยครับแล้วก็น้องๆก็ออกไปตรวจตลาดตรวจน้ำกับเทศบาลด้วยครับอาจารย์งั้นเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์ครับผมต้องเรียนอาจารย์ไว้ก่อนนะครับว่าถ้ามีไหนตรงไหนที่อาจารย์จะให้คำแนะนำสำหรับการเติมพัฒนาเชิญอาจารย์ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้นำข้อคิดแนวทางไปพัฒนางานด้วยครับอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนเลยนะครับอาจารย์จามอนโอเคครับอาจารย์ครับเชิญเลยครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะครับใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวดูกันครับได้ไหมอาจารย์โอเคครับขึ้นแล้วครับเต็มจอได้ก่อนไอ้เต็มจอได้ก่อนอ๋อได้แป๊บนึงนะครับโอเคได้ไหมโอเคครับเชิญเลยครับได้แล้วเนาะครับอาจารย์ครับแพทย์ที่ไปดูเคสนี้หรือช่วยดูในการเคสนี้คือนายแพทย์ทรงศักดิ์นะครับแล้วก็พี่พยาบาลที่รับผิดชอบงานก็คือคุณจันทร์ขุลีอุ้ยแก้วนะครับส่วนพี่นะครับวินิธรพรมั่งใหม่ครับแล้วก็มีพี่ยุพินใจมาซึ่งเป็นผอ.รพสต.บ้านห้วยแพ่งและเป็นผู้ดูแลงานด้วยนะครับเคสของเรานะครับวัตถุประสงค์ในการทำก็คือเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับในการประเมินผู้ป่วยแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนบำบัดโรคนะครับได้รับการกายภาพดูแล
รักษาสภาพให้คงเดิมแล้วก็สิ่งที่มุ่งหวังหรือเป้าหมายที่ต้องการบรรลุนะครับเคสของเราเป็นผู้ป่วยเพศชายครับอาจารย์อายุ80ปีนะครับจากการประเมินล่าสุดเนี่ยครับที่ทีมออกประเมินก็คืออยู่ในระดับ2 ADL ได้11นะครับแล้วก็ TAI อยู่ที่กลุ่ม B3 ครับเป็นกลุ่มติดบ้านนะครับปัญหาของผู้ป่วยคนนี้ก็คือผู้ป่วยนั่งอยู่บนรถเข็นขาทั้ง2ข้างอ่อนแรงและมีอาการปวดมากครับแต่ว่าผู้ป่วยพอเดินได้นะครับอาจารย์แต่ว่าต้องมีคนพยุงครับเวลาเข้าห้องน้ำเขาก็จะมีราวแล้วเขาจะค่อยๆสาวราวไปแต่ว่าต้องพยุงนะครับต้องมีคนคอยประคองหรือพยุงแล้วตอนนี้มีปัญหาก็คือมี suicidal idea ครับมีความคิดอยากฆ่าตัวตายเนื่องจากมีอาการปวดมากเนี่ยครับโรคประจำตัวก็คือมีไขมันในเลือดแล้วก็เกาต์แล้วก็มี spinal stenosis ครับส่วนผู้ที่ดูแลช่วยที่บ้านจะมีภรรยาลูกสาวลูกเขยแล้วก็หลานชายอย่างเงี้ยนะครับประวัติการเจ็บป่วยก็คือเมื่อประมาณ10ปีก่อนเนี่ยครับไปรักษาที่โรงพยาบาลลำพูนตอนนั้นผู้ป่วยยังใช้ไม้เท้าและใช้วอล์กเกอร์ช่วยเดินได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็มารักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลบ้านโฮ่งแต่ต่อมาเนี่ยประมาณมากกว่าประมาณ5ปีนะครับเริ่มมีปวดบั้นเอวชาลงขาแขนขาอ่อนแขนไม่ใช่แขนขาอ่อนแรงแล้วก็นั่งบนรถเข็นครับอาจารย์นะครับตอนที่ไปรักษาตอนนั้นนะครับที่บ้านโฮ่งที่มารักษาต่อเนื่องที่บ้านโฮ่งอ่ะครับก็ได้ออฟเฟนาดีนได้คอชิซีนได้ทามาดอยเงี้ยครับแล้วก็หลังจากล่าสุดครับวันที่25กรกฎาคมที่ทีมออกเยี่ยมบ้านนะครับพบว่าผู้ป่วยจะใช้รถเข็นนะครับแล้วก็มีอาการปวดร้าวลงขาทั้ง2ข้างแล้วก็ชาด้วยแล้วผู้ป่วยมีปัญหาว่าผู้ป่วยไม่กินยาที่คุณหมอจัดให้เพราะผู้ป่วยบอกว่าหลังกินยาแล้วจะมีอาการปัสสาวะกระปิดกระปรอยถ้ากินกลางคืนก็มีง่วงซึมเนี่ยครับแต่ผู้ป่วยใช้ยานวดครับในการลดอาการปวดครับอาจารย์แล้วก็ปวดมากนะครับจนบางครั้งเนี่ยอยากจะตายให้มันพ้นเนี่ยครับมีเบื่อหน่ายท้อแท้แล้วก็มีความคิดฆ่าตัวตายเวลาปวดนะครับนะคุณหมอก็เลยเพิ่มยานะครับก็กลายเป็นคุณหมอให้ยาเป็นออฟเฟนาดีน B1-Sitavalแล้วก็ให้ยานวดแก้ปวดแล้วก็เพิ่มฟูออกครับอาจารย์ฟูออก20ไป1:1แล้วก็ให้คำแนะนำเรื่องผลข้างเคียงของยาที่ไม่ทำให้เกิดความผิดปกติอะครับเพราะว่าคนไข้เชื่อว่าถ้ากินยาที่คุณหมอให้อะมันจะผิดปกติอย่างเงี้ยครับทางคุณหมอส่งสากแล้วก็ทีมก็เลยให้คำแนะนำไปครับพยายามปรับ mindset ใหม่นะครับแล้วก็ให้นัดอีก2สัปดาห์เพื่อประเมินอาการปวดและความคิดอยากฆ่าตัวตายนะครับจากที่เราดูแล้วเนี่ยทีมนะครับได้ประเมินแล้วความต้องการด้านสุขภาพคือผู้ป่วยเนี่ยนะครับเขาช่วยเหลือตัวเองได้บ้างสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เนาะความต้องการก็คือเขาอยากช่วยเหลือตัวเองได้หรือสามารถทำกิจวัตรประจำวันให้มันได้มากขึ้นจากเดิมครับและที่สำคัญคือเขาต้องการลดหรือไม่ให้มีอาการปวดเลยเงี้ยจะดีมากเงี้ยครับแล้วก็เขาอยากให้คนอื่นรู้สึกว่าเขามีคุณค่าเห็นความสำคัญของเขาแล้วก็มีคนเอาใจใส่ไม่ถูกทอดทิ้งเนื่องจากว่าถึงแม้ผู้ป่วยจะมีลูกสาวลูกเขยหรือภรรยาอยู่ด้วยแต่คนในครอบครัวก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะดูแลเขาตลอดเงี้ยครับเพราะว่าต้องไปทำมาหากินแล้วก็ลูกสาวนี่ก็จะมุ่งไปทางธรรมะอาจารย์ไปปฏิบัติธรรมต่างจังหวัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเหลือภรรยานะครับแล้วก็มีลูกชายอีกคนหนึ่งที่อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับเที่ยวมาอย่างเงี้ยครับเที่ยวมาดูแลอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต่อไปนะครับอีกอันนึงนะครับของครอบครัวครับครอบครัวก็บอกว่าอยากให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองและดูแลตัวเองได้มากขึ้นอยากให้มีคนมาช่วยดูแลผู้ป่วยมาผัดเปลี่ยนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อยากได้รับสวัสดิการหรือรายได้ที่มันเพิ่มมากขึ้นให้มันพอที่จะอยู่ได้อย่างเงี้ยครับไม่ต้องออกไปรับจ้างไม่ต้องไปหาที่อื่นอีกจะได้มีเวลาดูแลผู้ป่วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนสิ่งที่จำเป็นเช่นผ้าอ้อมหรือว่าของใช้ต่างๆเงี้ยครับอาจารย์ต่อไปนะครับความต้องการด้านสังคมอันนี้ครับโถส้วมของผู้ป่วยยังเป็นส้วมแบบนั่งยองครับอาจารย์แล้วมันอยู่มันสูงครับผู้ป่วยก็บอกว่าถ้าปรับเป็นชักโครกได้ไหมอะไรเงี้ยครับจะได้สะดวกเนาะผู้ดูแลก็เห็นด้วยอย่างเงี้ยครับทางครอบครัวทาง CG ที่ไปดูแลเงี้ยครับเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยครับแล้วก็อยากให้มีการส่งเสริมอาชีพหรือรายได้ให้กับคนในครอบครัวหรือผู้ดูแลด้วยจะได้มีรายได้
แล้วก็อยากได้รับการดูแลจากหน่วยงานต่างๆซึ่งตอนนี้หน่วยงานที่เข้ามาดูก็คืออปท.อันนี้นะครับอยู่ในสังกัดของอปท.เหมือนกันนะครับแล้วก็เขาก็อยากออกไปพบปะเพื่อนบ้านหรือคนอื่นๆบ้างเนาะจะได้ไม่เครียดเงี้ยครับอาจารย์แล้วก็เป้าหมายนะครับในการที่จะดูแลผู้ป่วยเนาะเป้าหมายของความต้องการของผู้ป่วยและก็ caregiver เป้าหมายระยะสั้นที่เราคิดว่าภายใน3เดือนก็คือผู้ป่วยจะไม่มีภาวะซึมเศร้าและมีความคิดฆ่าตัวตายไม่มีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆเช่นแผลกดทับหรืออะไรเงี้ยครับอาจารย์เพราะว่าผู้ป่วยนอนบนเตียงแต่กลางวันอย่างเงี้ยเขาก็จะอุ้มลงมานั่งวีลแชร์อะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์แล้วก็ได้รับการฟื้นฟูสภาวะของข้อและกล้ามเนื้อให้มันคงสภาพหรือให้มันดีขึ้นให้เขาสามารถเดินได้โดยที่ไม่ต้องมีคนพยุงหรือคนคอยประคองอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำกิจวัตรประจำวันบางอย่างได้ด้วยตนเองเช่นการอาบน้ำทุกวันนี้ลูกชายที่อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งต้องทีโอมาช่วยนะครับในเวลาพ่อจะอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมให้มันเหมาะสมกับผู้ป่วยครับในระยะสั้นที่เราดูกันอย่างนี้นะครับแล้วก็เป้าหมายในระยะยาวก็อยากให้เราไม่ได้มองแต่ผู้ป่วยตอนนี้เราต้องมองผู้ดูแลไปด้วยครับอาจารย์เพราะว่าตอนนี้เราก็เข้าใจเนาะอย่างลูกสาวเงี้ยครับตอนลูกสาวก็มุ่งไปทางธรรมะไปปฏิบัติธรรมไปอะไรอย่างเงี้ยลูกเขยก็ต้องไปทำมาหากินเงี้ยครับภรรยาก็อยู่บ้านดูแลผู้ป่วยไปซึ่งก็อายุมากเหมือนกันก็เลยเรามาคุยกันว่าเป้าหมายระยะยาวมันน่าจะเป็นให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลมีความสุขแล้วก็ไม่มีภาวะซึมเศร้าไม่มีความคิดฆ่าตัวตายไม่ใช่ว่าดูไปดูมาผู้ป่วยดีแต่ผู้ดูแลฆ่าตัวตายอย่างนี้ก็ไม่เอาเงี้ยครับแล้วก็ที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมเนี่ยน่าจะเหมาะสมแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตของเขาเนี่ยครับแล้วก็ให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลมีอาชีพและมีรายได้ที่มันเพียงพอต่อการดำรงชีวิตของเขาครับแล้วผู้ป่วยไม่เกิดภาวะพัดตกหกล้มหรือภาวะแทรกซ้อนอื่นๆและที่สำคัญก็คือผู้ป่วยสามารถที่จะดูแลและปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่อย่างเงี้ยครับอาจารย์เพราะว่าตัวพี่ป่วยเองก็เป็นแคร์กิฟเวอร์ของคุณพ่อกับคุณแม่เนาะคุณพ่อกับคุณแม่ก็ติดเตียงทั้งสองเตียงเนี้ยครับอันนี้ก็เข้าใจคุณพ่อพี่ก็ลักษณะคล้ายกับคุณลุงคนนี้เหมือนกันแต่คุณพ่อพี่นี่เดินไม่ได้เลยอย่างเงี้ยครับต้องอุ้มลงรถเข็นให้นั่งอยู่บนรถเข็นแล้วก็ขับถ่ายบนเตียงทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อันนี้ยังดีกว่าอย่างเงี้ยครับต่อไปนะครับเราได้ทำอะไรกันไปบ้างเนาะเรามี CG ที่ไปช่วยดูแล CG เนี่ยเขาเข้าไปดูแลสัปดาห์ละ2ครั้งนะครับแต่ว่าเรามีรพสตแล้วก็อสมครับอาจารย์ที่ช่วยดูแลอยู่ตลอดนะครับแล้วก็มีการประสานอยู่ตลอดมีช่องทางให้ญาติให้ผู้ดูแลและ CG นะได้ติดต่อได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็มีทีมหมอครอบครัวของเราไปออกเยี่ยมบ้านนะครับแล้วก็มีการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับในการดูแลและก็สนับสนุนการดำเนินการเช่นในเรื่องของโถส้วมแต่ตอนนี้โถส้วมยังไม่ได้ไปปรับปรุงให้เขานะครับแล้วก็มีเรื่องของการเพิ่มรายได้นะครับก็อันนี้จะเป็นเรื่องของการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพื่อที่จะไปดูแลและก็สนับสนุนให้เขาอีกทีนึงครับเนี่ยครับอาจารย์อันนี้คือคุณตาครับอันนี้ CG ครับอาจารย์ครับแล้วก็อันนี้คุณหมอทรงศักดิ์กับน้องพยาบาลของพี่ที่ดูแลแล้วก็ไปออกเยี่ยมบ้านอย่างเงี้ยครับคือทีมจะไปกันอย่างนี้ครับไปช่วยกันนะครับเพราะว่าคุณตาก็ถ้ากลางวันนี่ก็จะเหลือแต่คุณยายเฝ้าอยู่อย่างเงี้ยครับก็มี CG มีทีมเราไปช่วยกันดูแลทีมรพสต.อะไรเงี้ยครับอาจารย์ครับตอนนี้ครับจากการไปประเมินนะครับจากการที่เราไปดูแล้วเราไปช่วยกันแล้วเราไปประเมินผู้ป่วยก็ยังไม่สามารถที่จะลุกนั่งเองได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่บนรถเข็นนะครับแต่ถ้าจะลุกไปห้องน้ำไปเงี้ยนะครับ CG ก็บอกว่าต้องพยุงนะครับและให้คุณตาเนี่ยมีราวครับมีราวให้จับแล้วก็ค่อยๆพยุงเดินไปห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทานข้าวนะครับทานข้าวเนี่ยต้องมีคนเตรียมให้แต่คุณตาสามารถกินเองได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าต้องเตรียมให้คุณตาก่อนแล้วก็ต้องดูแลด้วยนะครับแล้วก็คุณตายังมีเบื่อหน่ายท้อแท้มีความคิดฆ่าตัวตายบางครั้งเวลามีอาการปวดมากๆตาบอกว่าอย่างเงี้ยครับตาบอกว่าเวลาปวดมากๆจะรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้แล้วก็อยากตายอย่างเงี้ยครับแล้วก็ที่ยังพบอยู่ครับก็คือยังต้องมีคนช่วยเหลือเนาะเพราะว่าคุณตายังปฏิบัติกิจวัตรประจำวันเองได้ไม่ทั้งหมดครับ
แล้วก็การอาบน้ำก็ยังต้องให้ลูกชายอีกหมู่บ้านหนึ่งอะครับมาช่วยอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตอนนี้ลูกสาวไปปฏิบัติธรรมต่างจังหวัดครับแล้วก็แบบเห็นซีจีบอกว่าเวลาไปก็คือไปยาวไปนานอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแลเนาะแล้วก็เรื่องของการกินยาครับตอนเนี้ยนะครับยังคุณตายังบอกว่านะครับยังไม่กล้ากินนะครับยังมีอยู่ก็คืออุปสรรคของคุณตาก็คือคุณตายังไม่กินยาเนื่องจากกลัวผลข้างเคียงของยาเนี่ยครับนะครับทำให้ไม่สามารถลดปวดได้ตามต้องการเพราะคุณตาชอบยานวดคุณตาบอกว่าถ้านวดอ่ะจะดีกว่ามันไม่มีผลข้างเคียงอย่างเงี้ยครับก็ทีมของเราก็เลยต้องดำเนินการตรงนี้ต่อไปครับตอนนี้ที่เราคอนซัลท์อีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของพยาบาลจิตเวชครับอาจารย์เพราะว่าของพี่มีพยาบาลจิตเวชก็เลยคอนซัลท์พยาบาลจิตเวชให้ร่วมทีมในการออกไปด้วยอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะไปดูแลคุณตาอีกแรงนึงครับแล้วก็ในเรื่องของคนในครอบครัวครับยังเป็นปัญหาอยู่เพราะว่าตอนนี้คนในครอบครัวไม่สามารถจะดูแลคุณตาได้อย่างใกล้ชิดตลอดครับแล้วก็เรื่องของโถส้วมนะครับที่ยังไม่ได้ปรับปรุงให้นะครับตอนนี้ประสานอปท.ไปนะครับส่วนในเรื่องของการช่วยเหลือที่ผ่านมาเรามีเจ้าหน้าที่รพ.สต.มีอสม.แล้วก็มีแคร์กิฟเวอร์ครับอาจารย์ในการเข้าไปช่วยเหลือดูแลประจำวันแล้วก็มีทีมออกเยี่ยมบ้านแล้วก็มีการประเมินภาวะซึมเศร้าสิ่งต่อการฆ่าตัวตายแล้วก็ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้วครับอาจารย์เพื่อเปลี่ยนโถส้วมครับครับอาจารย์สำหรับการนำเสนอครับของ NPCU บ้านโฮงครับมีประมาณนี้ครับอาจารย์ขอบพระคุณครับอาจารย์มีข้อแนะนำตรงไหนไหมครับขอบคุณพี่ปุ๋ยมากเลยนะครับเนาะครับค่ะจ้างั้นเดี๋ยวขอเชิญน้องหมอมิ้วนะคะค่ะขอบคุณค่ะก่อนอื่นนะคะก็ขอชมทางรพ.สต.ก่อนนะคะก็คือแอปโพสคนไข้ก็คือมีการแอปโพสทั้งคนไข้แล้วก็ทั้งญาตินะคะซึ่งก็ดีมากๆนะคะเพื่อป้องกันญาติเกิดแบบ caregiver burden นะคะสำหรับเรื่องของคนไข้อะค่ะปัญหาที่ยัง active ตอนนี้ก็คือยังมีเรื่องของอาการ pain แล้วก็ยังไม่อยากกินยาใช่ไหมคะแล้วก็เลยทำให้เขาแบบมีอาการปวดแล้วก็มีเรื่องของ suicidal idea แต่ว่าคนไข้เคยมีเรื่องของ suicidal attempt ไหมอะคะยังครับอาจารย์ค่ะโอเคค่ะงั้นก็ถือว่าก็โอเคนะคะเพราะว่าก็คือมีโรงพยาบาลกับอสม.ไปประเมินเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมคะค่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเรื่องของsuicidal อันนี้ก็คืออาจจะต้องadvise and reassure เรื่องเป็น control แต่ว่าถ้าเขามีความคิดว่ายาที่กินไปอะค่ะเรื่องเป็น control มันจะทำให้เขาแบบปัสสาวะไม่ออกอะค่ะอาจจะต้องแบบค่อยๆแบบให้ข้อมูลอะไรเขาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะถ้าเขาเชื่ออย่างนั้นแบบการแบบพูดทีเดียวอาจจะแบบไม่เพียงพออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะ advise คนในครอบครัวเพิ่มเติมให้เขาแบบไปพูดกับคนไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเขาอยู่กับคนไข้ตลอดเวลานะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของ caregiver ก็คือตอนนี้ก็คืออยู่กับภรรยาใช่ไหมคะภรรยาเป็น caregiver หลักแต่ว่าด้วยอายุที่มากขึ้นก็เลยอาจจะยังมีข้อจำกัดในการช่วยเหลือของคนไข้ตอนที่อยู่ที่บ้านเนี้ยค่ะอาจจะต้องมานั่งคุยกันอีกทีว่าเราจะแบ่งเวลาการดูแลแบบคนไข้เวลาไหนอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับใช่ค่ะขออนุญาตเสนอความคิดเห็นนะคะแล้วก็เรื่องโถส้วมอันนี้ก็คือไม่แน่ใจว่าจะต้องแบบติดต่ออะไรยังไงก็คือหมายถึงว่าแบบอาจจะมีงบค่ะของอปท.ครับอาจารย์อ๋อของอปท.ใช่ไหมครับได้ครับอ๋อใช่ค่ะเดี๋ยวอันนี้อาจจะต้องให้อาจารย์ช่วยเสนอความคิดเห็นอีกทีนะคะหลักๆก็คือโดยรวมก็คือโอเคมากๆแล้วค่ะกับข้อมูลนะคะแต่ว่าปัญหาที่แอคทีฟเพื่อต้องการดูแลต่อเนื่องค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณค่ะครับขอเชิญอาจารย์ท่านต่อไปเลยครับผมดังนั้นขอเชิญน้องนันทลักษณ์จ้าสวัสดีครับ
ครับเรียนเชิญอาจารย์นันทลักษ์ครับไม่ได้ยินเสียงนะครับฮัลโหลโอเคครับได้ยินเสียงครับอาจารย์เชิญนะครับผมให้ข้อเสนอแนะอะไรไหมครับค่ะก็ขอชื่นชมอนามัยก่อนนะคะก็คือเคสนี้ก็ที่พรีเซนต์มาก็คือดูทั้งดีซีฟเนาะตัวโรคของคนไข้เองเนาะแล้วก็อิลเนสเนาะความเจ็บป่วยทางจิตใจเนาะซึ่งเคสเนี้ยมันอาจจะรีเลทกันเนาะเพราะว่าความเจ็บป่วยทางกายแล้วก็ทางใจคนไข้อาจจะมีความเชื่ออะไรบางอย่างเนาะทำให้เขาเนี่ยไม่ได้กินยาตามที่เราตามที่แพทย์ให้ไปไงเนาะที่มีความเชื่อว่าอาจจะมีอะไรนะปัสสาวะอะไรเงี้ยอาจจะต้องไปดูว่าเขาใช้ยาแก้ปวดตัวไหนได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องลองคือคนไข้นิดหน่อยให้คนไข้แบบว่าเริ่มเปิดใจที่จะกินยาเพราะว่าถ้าสมมุติว่าอาการเพนดีขึ้นเขาอาจจะดีขึ้นด้วยเนาะหมายถึงว่าเขาอาจจะไม่รู้สึกปวดจนแบบพอปวดดีขึ้นคิดว่ามันการใช้ชีวิตเขาอาจจะดีขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าคนไข้ก็บอกอย่างนั้นครับอาจารย์คนไข้บอกว่าถ้ามันไม่ปวดเขาก็ไม่อยากตายอาจารย์ตอนนี้เขาอยากตายคืออยากให้พ้นเพราะว่ามันปวดมันปวดเนาะก็เลยคิดว่าคนนี้เนี่ยอาจจะเป็น difficult patient ตัวอย่างนึงเนาะว่าเขาเพราะว่าเขามีความคิดเห็นว่าแบบไม่เชื่อเรื่องในการกินยาอะไรเงี้ยคือเข้าใจว่าการที่เราเริ่มที่จะไปเปลี่ยนความคิดเขาตอนแรกมันอาจจะยากเนาะแต่ว่าอาจจะต้องค่อยๆทำไปอย่างเงี้ยแบบว่าอาจจะยากนิดนึงเนาะอาจารย์แต่ถ้าแก้ปัญหาเรื่องเพนได้คิดว่าน่าจะดีขึ้นมาพอสมควรแล้วเราค่อยไปดูปัญหาเรื่องพวกแคร์กิฟเวอร์อะไรเงี้ยเนาะได้ครับประมาณนี้ค่ะขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์นะครับครับผมมีเชื่ออาจารย์บริการครับผมค่ะก็ในเรื่องที่น้องๆพูดไปหมอก็จะไม่ขอเสริมนะเพราะจริงๆแล้วก็ถือว่าพี่โรงพยาบาลบ้านห้องนะคะก็เตรียมข้อมูลมาดีนะคะแต่หมอจะขอเสริมเรื่องที่คุณลุงอะค่ะแกบอกว่ามีปัสสาวะลำบากปกติถ้าคนแก่ผู้ชายเนี่ยฉี่ลำบากอย่าลืมนึกถึงต่อมลูกหมากโตค่ะอ๋ออาจจะต้องไป PR ดูค่ะบางทีแก่ขนาดนี้มันใหญ่แล้วมันเบียดท่อฉี่อะค่ะมันฉี่ลำบากก็อาจจะเป็นได้นะคะอาจารย์ครับในประวัติเนี่ยครับบอกว่าเคยผ่าตัดต่อมลูกหมากที่สีพัดเมื่อปี48มาแล้วอะครับมันจะโตได้อีกนะปกติมันเคยมีที่แบบผ่าแล้วมันก็คัมแบ็กกลับมาได้อะครับงั้นแต่ไม่รู้ว่าผ่าไปกี่ปีแล้วประมาณนั้นนะคะปี48แล้วครับอาจารย์48ก็นานแล้วเนาะ20ปีนะครับอาจารย์ครับมันก็อาจจะโตขึ้นมาได้อีกก็แค่ต้องอาจจะลอง PR ดูอะค่ะใช่ครับอาจารย์อันนี้เรื่องต่อมลูกหมากโตเสร็จแล้วเรื่องปวดเนี่ยค่ะเมื่อกี้ก็คุยกับน้องหมอดูสมมติว่าถ้าเกิดออเฟทามอลเนาะมันแบบเอ้ยกินแล้วมันไม่เบาปวดเลยอันดับหนึ่งเนาะมีวิธีแรกก่อนเห็นบอกว่ากินแล้วง่วงด้วยใช่ไหมถ้ากินแล้วง่วงเนี่ยอาจจะต้องมีแบบเปลี่ยนเวลากินนิดนึงเพราะว่าไอ้ตัวออฟเฟคือหมอก็เคยกินเนาะตอนที่ปวดขากินแล้วมันง่วงหลับสบายดีมากเลยหมอชอบแต่คนไข้อาจจะไม่ชอบอย่างเช่นฟูลออกเนี่ยพอมันมารวมกับฟูลออกนะคะกินแล้วมันก็จะยิ่งง่วงไปอีกอาจจะต้องแบบลองเปลี่ยนเวลาฟูลออกดูเช่นฟูลออกตอนแรกให้กินหลังอาหารเช้าอย่างนี้ใช่ไหมคะคนไข้ก็จะง่วงทั้งวันเลยอาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็นกินตอน4โมงเย็นหรือเปล่าเพื่อที่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วจะได้หลับตอนกลางคืนไปเลยที่เรื่องประมาณนั้นนะคะอันนี้เรื่องกินยาแล้วง่วงลองเปลี่ยนเวลาฟูออกดูเนาะครับผมส่วนเรื่องปวดเรื่องปวดเนี่ยค่ะเมื่อกี้คุยกับน้องหมอสมมติว่าถ้าเกิดกินออฟเฟจริงๆมันเป็นยาที่ดีแล้วนะออฟเฟกับทามอลสำหรับคุณลุงที่อายุเยอะอะแต่ว่าเคยเห็นในโรงพยาบาลจังหวัดหรือโรงพยาบาลที่มีหมอกระดูกอย่างเงี้ยนะคะสมมุติถ้าคนไข้เขาปวดโรคกระดูกสันหลังมากๆเนี่ยอาจจะต้องส่งตัวคนไข้เนี่ยไปปรึกษาหมอกระดูกเพื่อที่จะฉีดยาแก้ปวดลงไปตรงช่องเยื่อหุ้มไขสันหลังนะคะนึกออกไหมยาชาตรงนั้นน่ะเหมือนเวลาคนไข้ทำคลอดแล้วฉีดยาชาเข้าไปตรงนั้นนะคะลดอาการปวดอันนี้ก็เช่นกันแนวๆนั้นนะคะ
แต่นี้ก็ต้องอาจจะต้องส่งมาปรึกษาหมอกระดูกที่โรงพยาบาลลำพูนถ้ามันปวดเยอะๆเนาะครับถามเลยค่ะที่บ้านห้องมีหมอแฟมเมดไหมนะคะมีใช่ไหมยะมีครับมีมอร์ฟีนหรือเปล่านะคะมีครับอาจารย์จริงๆถ้าแบบคือไม่รู้นะถ้าเกิดเฮ้ยออฟเฟทามอลไม่เบาจะมอร์ฟีนก็ได้นะแต่ว่าแบบเออนึกออกไหมต้องให้หมอแฟมเมดเขาดูค่ะหรือหมอเมดก็ได้เนาะมีแต่หมอแฟมเมดครับที่นี่ไม่มีหมอเมดครับอาจารย์มีแต่ก็ได้ไม่เป็นไรหมอแฟมเมดก็ปรับยามอร์ฟีนได้ค่ะแบบสมมติถ้าลุงแก่ๆแล้วฉันไม่ไปหรอกโรงพยาบาลลำพูนก็เข้าใจเนาะเดินทางลำบากปัญหานี้แล้วก็เน้นแบบว่าลองเทอมแคร์ไงก็ลองเทอมแคร์เอาแบบที่คนไข้สบายก็ลองมอร์ฟีนดูก็ได้ค่ะแต่อาจจะต้องเลือกเวลากินที่เขาไม่เดือดร้อนชีวิตคือไม่หลับเพราะว่ามอร์ฟีนกินแล้วมันหลับอะค่ะครับจ้าเนาะส่วนเรื่องโถส้วมหมอไม่เป็นห่วงเพราะว่าคิดว่าทางด้านท้องถิ่นเขาน่าจะเนรมิตให้ได้แต่มันคงช้านิดนึงตามสไตล์เนาะครับแต่ว่าที่มีปัญหาที่ต้องเขาเรียกจับเข่าคุยกันก็คือเรื่องการให้เวลาของผู้ดูแลค่ะหมายถึงว่าตอนนี้ทุกคนนายโยนภาระให้ภรรยาหมดเลยใช่จริงๆก็คือภรรยาก็ควรต้องมีเวลาแบบไปชมนกชมไม้ไปจ่ายตลาดไปฮัลโหลขออนุญาตเสริมค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับสัญญาณน่าจะขาดหายสักครู่หนึ่งนะครับบ้านอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอาจจะต้องคืออาจจะต้องมาแบ่งเวลากันว่าเนี่ยส่วนลูกสาวก็คือถ้าอยากจะไปวัดก็คือต้องแนวนะประมาณคือมันต้องจับเข่าฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะยุพงศ์ได้ยินไหมครับได้ยินครับอาจารย์ได้ยินใช่ไหมคะก็คือปัญหาตอนนี้ที่ควรจะต้องจับเข่าคุยกันน่ะนอกจากเรื่องยาแก้ปวดหรือฉีดไม่ออกน่าจะเป็นเรื่องการแบ่งเวลาให้แคร์กิฟเวอร์ค่ะเพราะว่ามีแคร์กิฟเวอร์ตั้ง3คนไม่นับลูกเขยนะคะลูกเขยอาจจะสั่งอะไรเขาไม่ได้แต่ภรรยาลูกสาวลูกชายเนี่ยต้องมาแบ่งเวลากันน่ะเพื่อที่จะให้แคร์กิฟเวอร์แต่ละคนได้ออกไปมีชีวิตของตัวเองอย่างน้อยอาทิตย์ละวันอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นค่ะประมาณนี้ค่ะที่ฝากไว้ของเคสนี้ค่ะขอบคุณครับอาจารย์ครับพี่หมอรอพอสตองห้วยแพ่งจะมีข้อมูลเพิ่มให้ครับค่ะครับค่ะพี่ยุพินนะคะขอรอพอสตองห้วยแพ่งสำหรับเคสนี้นะคะของคุณยายที่เป็นภรรยาของคุณตาเนี่ยคือคุณยายก็จะมีเรื่องของการดูแลตัวเองในเรื่องของการเขาเรียกอะไรรีแลกซ์เนาะเขาก็จะไปโยนไปตองคุณหมอคะเขาก็จะไปมีเวลาช่วงหนึ่งไปโยนไปตองกับเพื่อนๆเขาอย่างเงี้ยค่ะมีเวลาที่จะแบ่งเวลาไปส่วนนั้นอยู่นะคะอาจารย์ครับสัญญาณอาจารย์หายอาจารย์วรกันครับสัญญาณอาจารย์วรกันหายครับเดี๋ยวข้าอาจารย์ได้ยินเสียงไหมครับอาจารย์วรกันครับสัญญาณอาจารย์หายยายเครื่องมาทางนี้ค่ะได้ยินไหมคะได้แล้วครับอาจารย์ได้ยินแล้วครับโอเคค่ะก็คือเวลาไปโยนเปตองไม่แน่ใจว่าเพียงพอที่คุณภรรยาเขาต้องการหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางทีคนเราอาจจะต้องมีแบบตั้งแต่เช้า8โมงยัน4โมงเย็นฉันจะไปทำอะไรของฉันก็แล้วแต่ประมาณนั้นแล้วแต่ประมาณนั้นส่วนขนาดลูกสาวยังไปวัดได้อย่างเงี้ยเนาะไปวัดได้อย่างเงี้ยเนาะไปเป็นอาทิตย์คุณยายต้องการแค่อาทิตย์นึงวันนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไปโยนไปตองอย่างมากมันแค่ชั่วโมงครึ่งเองมั้งหรือ2ชั่วโมงครับมันอาจจะน้อยไปครับจ้าครับอาจารย์ครับงั้นเดี๋ยวทางทีมจะขออนุญาตไปปรับตามที่อาจารย์แนะนำแล้วก็เดี๋ยวไปคุยกันกับคุณยายอีกทีกับลูกชายแล้วก็หลานชายอีกทีนะครับค่ะครับได้ค่ะขอบคุณโรงพยาบาลบ้านห้งมากนะคะขอบพระคุณครับอาจารย์ครับต้องยกความดีความชอบให้กับทีมงานของพี่ยุพินรพ.สต.ห้วยแพ่งด้วยเพราะว่าคนไข้อยู่ในเขตของรพ.สต.ห้วยแพ่งครับอาจารย์แล้วก็เป็น PCU ของเราครับอยู่ในเราอยู่ในโหมดเดียวกันเงี้ยครับทีมเดียวกันด้วยครับอาจารย์ได้ค่ะครับเรื่องปวดยังไงลองปรึกษาหมอแฟมเมดโรงพยาบาลบ้านได้ครับ
ครับและถ้ามีปัญหาอะไรก็พาเลทีฟของหมอช่อทิพย์โรงพยาบาลลำพูนได้ค่ะได้ครับอาจารย์ค่ะอาจารย์มีคำแนะนำอื่นอีกไหมครับอ๋อไม่มีแล้วค่ะงั้นจะขออนุญาตออกไปสอบสวนโรคที่โรงเรียนก่อนนะครับอาจารย์ได้เลยค่ะอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ครับพี่ปุ๋ยครับขอบคุณมากครับครับตอนนี้เรามีทีมของแพทย์ผู้รักษานะครับอาจารย์ทรงศักดิ์ลิยาป่ามีอะไรเสริมไหมครับอาจารย์ทรงศักดิ์ครับเดี๋ยวพี่เขาออกแล้วเข้าใหม่ระหว่างนั้นน้องเป็นโมเดเลเตอร์ก่อนนะครับผมอาจารย์ทรงศักดิ์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอ๋ออาจารย์ทรงศักดิ์อยู่ในซูมด้วยอาจารย์มีอะไรไหมครับไม่มีครับเคสนี้ความจริงก็คือเป็นเคสที่ผมได้มีโอกาสลงไปเยี่ยมบ้านเนาะความจริงเคสนี้ค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะคนไข้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกว่าเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องยาแก้ปวดเนาะก็คือความจริงเคสนี้เราได้ไป explore ถึงที่บ้านนะครับว่าคนไข้แบบเคยได้ยาตัวไหนบ้างไม่เคยได้ยาตัวไหนบ้างนะครับเคยได้ยาตัวไหนแล้วเกิด side effect อะไรบ้างอะไรเงี้ยครับซึ่งเขาเคยได้ทามอลเนาะแล้วเขาบอกว่าเขากินแล้วแบบมันปัสสาวะไม่ออกกินแล้วมันขึ้นไส้อาเจียนนะครับเราก็เลยไม่ได้จ่ายทามอลเนี่ยครับแล้วก็เหมือนจะเคยได้อะมิทิพิลีนเนี่ยครับที่กินแล้วแบบรู้สึกเมื่อยนอนง่วงนอนอะไรเงี้ยครับทีนี้เราก็เลยไม่ได้จ่ายอะมิทิพิลีนนะครับก็เหลือแค่แบบพารากับออฟเฟนาดีนที่เขายังไม่เคยได้เนี่ยครับเราก็เลยลองคุยกับเขาว่าเราจะลองให้ยาแก้ปวดที่มันไม่มีไซด์เอฟเฟกต์เหมือนที่เขาเคยประสบพบเจอมาเนี่ยครับแต่ว่าปัญหาตอนนี้คือเขาก็ยังไม่ยอมกินนะครับก็อาจจะต้องลงไปเยี่ยมบ้านอีกรอบนึงนะครับเพื่อ explore ดูเนาะเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อกับการใช้ยาแก้ปวดของเขาอีกทีนึงเนี่ยครับแล้วก็อาจจะต้องมองหาแบบวิธีการแก้ปวดอื่นๆเพิ่มเนี่ยครับแต่เรื่องไปลำพูนนี่ก็เหมือนจะเคยคุยไปครั้งนึงแล้วครับเขาก็เหมือนจะไม่ยอมไปอะไรเงี้ยครับครับประมาณขอบคุณครับอาจารย์ครับครับครับผมขอบคุณพี่ปุ๋ยมากครับพี่ปุ๋ย stop share หน่อยนะครับครับผมขอบคุณมากครับมีท่านใดจะเพิ่มเติมไหมครับทางรพต.บ้านห้วยแพ่งมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมท่านผอ.มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีค่ะขอบคุณมากนะคะครับผมครับก็ถ้ามีใครเพิ่มเติมนะครับขอบคุณทางการนำเสนอแคร์แพนของNPCU โรงพยาบาลบ้านห้องแล้วก็รพต.บ้านห้วยแพ่งเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากครับครับผมครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการนำเสนอแคร์แพนของNPCU รพต.หนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องนะครับครับอำเภอเวียงหนองล่องพร้อมไหมยังครับผมเห็นจอสีฟ้ามาแล้วพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะอาจารย์ครับเปิดกล้องได้ไหมครับเดี๋ยวสักครู่นะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์ค่ะค่ะพร้อมแล้วนะคะอาจารย์ครับขออนุญาตเลยครับผมขออนุญาตแนะนำตัวด้วยนะครับค่ะได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทุกท่านเลยนะคะแนะนำตัวเลยนะคะค่ะชื่อพันธิพาเตปินนะคะอยู่เป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนะคะอยู่รพ.สต.หนองล่องนะคะค่ะค่ะวันนี้จะได้มานำเสนอ individual care plan ของรพ.สต.หนองล่องค่ะ1เคสค่ะค่ะขึ้นจอหรือยังคะอาจารย์ฮัลโหลขึ้นแล้วค่ะขึ้นจอแล้วครับขึ้นแล้วครับค่ะ Individual Care Plan ของรพ.สต.หนองล่องนะคะค่ะผู้นำเสนอวันนี้นะคะพนิภาเตปินพยาบาลวิชาชีพชำนาญการแล้วก็คุณวิรินทิดาอุดมมิตรนะคะพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการของรพ.สต.หนองล่องค่ะค่ะเคสนี้นะคะเป็นเคสผู้หญิงอายุ76ปีนะคะมีภาวะพึ่งพิงระดับ3 ADL ประเมินได้5คะแนนนะคะเป็นกลุ่มติดเตียงค่ะเคสนี้อาศัยอยู่ในเขตของรพ.สต.หนองล่องนะคะอยู่บ้านเลขที่117หมู่1นะคะ
มีปัญหาคือควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้นะครับโรคประจำตัวเป็น DM hypertension นะคะรับยาที่รอพอเวียงหลองล่องนะคะค่ะจีโนแกรมนี้นะคะเล่าพื้นเพที่มาที่ไปของเคสนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะไปสไลด์นี้นะคะขอย้อนไปนิดนึงนะคะเคสนี้นะคะพื้นเพคนไข้เป็นคนที่กรุงเทพนะคะแล้วก็มาอาศัยอยู่กับน้องชายแล้วก็น้องสะใภ้ที่ในพื้นที่ของหนองล่องเนี่ยได้12ปีแล้วนะคะแล้วก็เขาเป็นคนค่อนข้างมีฐานะที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ต่อมาน้องชายเนี่ยหายตัวไปชาวบ้านหรือว่ามีภรรยาใหม่ที่กรุงเทพแล้วเรียบร้อยแล้วก็เลยอยู่กับน้องสะใภ้ที่นี่นะคะส่วนน้องสะใภ้นี่ก็ดูแลดีมากเลยนะคะส่วนเรื่องการเงินไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าญาติที่กรุงเทพส่งเงินมาให้ใช้เป็นหลักหมื่นนะคะเนาะแล้วก็จึงไม่ได้ขัดสนเรื่องเงินนะคะแต่ผู้ป่วยเป็น DM hypertension นะคะปัญหาก็คือเดี๋ยวมาปัญหากันนะคะเนาะสรุปแล้วก็อยู่กับตอนนี้เหลือคนไข้อยู่กับน้องสะใภ้ที่บ้านนะคะ2คนนะคะเนาะนะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะรพสตหนองล่องได้คัดกรองผู้สูงอายุประจำปีพบว่าผู้ป่วยนอนติดเตียงช่วยเหลือตัวเองได้น้อยนะคะ ADL 4คะแนนนะคะอาศัยอยู่กับน้องชายและน้องสะใภ้ดังกล่าวซึ่งตอนนี้น้องชายเขาได้หมายถึงว่าติดต่ออะไรไม่ได้เลยเพราะว่าน่าจะมีภรรยาใหม่แล้วที่ต่างจังหวัดนะคะเนาะส่วนยาไฮเปอร์เทนชันกับ DM เนี่ยรับที่โรงพยาบาลเวียงหนองล่องนะคะโดยน้องสะใภ้เป็นผู้รับยาแทนให้และคนไข้ก็ไม่เคยขาดยานะคะเนาะแล้วก็มีพยาบาลที่รพสตหนองล่องดูแลเจาะเลือดให้ที่บ้านตามนัดนะคะแล้วก็ต่อมาก็รับคนไข้เข้าดูแลในโครงการ LTC นะคะนะคะเมื่อเดือนที่แล้วนะคะพยาบาลของรพสตหนองล่องของเราได้ไปเจาะเลือดที่บ้านนะคะเพื่อตรวจสุขภาพประจำปีคนไข้เพื่อรับยาเบาหวานต่อเนื่องนะคะเนาะพบว่ามีผลน้ำตาลในเลือดสูงนะคะ242มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะแพทย์ก็เลยปรับยานะคะโดยตอนนี้ออนเมฟอร์มินอยู่นะคะแล้วก็แอมโดดิปีน51แท็บออลลอโอดีนะคะแล้วก็ HCTZ 251แท็บออลลอโอดีนะคะแล้วก็10วาร์ดนะคะปัญหาของคนไข้นะคะที่วิเคราะห์มาก็คือว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาก็คือว่าเขาไม่ยอมลุกนะคะเขาบอกว่าคือเขานอนอย่างนี้ตั้งแต่มาอยู่กับน้องสะใภ้อะค่ะเขาบอกว่าฉันนอนเนี่ยฉันสบายดีฉันไม่อยากลุกเราลงไปประเมินแผลกดทับของเขาก็ไม่มีนะคะเพราะว่าเขาสามารถพลิกตัวเองได้ทำกิจวัตรได้นะคะแต่เขาก็เหมือนกับน้องสะใภ้ดูแลอยู่แล้วเขาก็ไม่อยากลุกอะค่ะเขาก็บอกว่านอนอย่างเงี้ยสบายดีไม่ลุกละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็ปัญหาก็คือว่าระดับน้ำตาลเนี่ยไม่คงที่นะคะก็เฮลนีดก็คืออยากช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็อยากให้ช่วยเหลือตัวเองได้หรือสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้จากที่เป็นอยู่แล้วก็อย่าควบคุมระดับน้ำตาลเลือดให้คงที่นะคะปัญหาที่น้ำตาลไม่คงที่ก็คือคนไข้มีปัญหาเรื่องอาหารนะคะเนื่องจากคนไข้เนี่ยชอบกินอาหารหวานนะคะชอบทานประเภทขนมปังกับโอวัลตินนะคะคือพื้นเพเขาเป็นคนกรุงเทพแล้วก็ติดทานจากที่นั่นมานะคะแล้วก็พอกินแล้วก็นอนเฉยๆนะคะก็คือจะเป็นอาหารที่แป้งกับน้ำตาลไปซะส่วนใหญ่นะคะเนาะล่าสุดก็เลย242อย่างที่เห็นนะคะเนาะในส่วนของโซเชียลนีดนะคะความต้องการทางด้านสังคมก็คือรถเข็นนั่งอุปกรณ์ช่วยเดินเช่นวอล์กเกอร์นะคะแล้วก็รถรับส่งไปสถานบริการเช่นอปท.นะคะได้รับการปรับสภาพบ้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมได้รับการส่งเสริมอาชีพได้รับการเยี่ยมบ้านนะคะคือจากที่เราไปดูคนไข้นะคะก็คือคนไข้เขาเข้าโครงการ LDC แล้วก็มี CG เข้าไปดูแลนะคะแล้วก็ประเมินแผลกดทับไม่มีเนื่องจากพี่ตะแคงตัวเองได้หมดเลยแต่เขาแบบไม่ยอมลุกอะค่ะเขาบอกว่าเขานอนอย่างเงี้ยสบายดีเขาก็ยืนยันอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็ในส่วนของการเตรียมคนไข้นะคะก็จะมีเตียงให้คนไข้นะคะเตียงให้คนไข้แบบในกรณีแป๊บอะเตียงที่เห็นเนี่ยนะคะก็จะเป็นเตียงให้คนไข้ที่บ้านและบริเวณบ้านที่อยู่จะเป็นชั้น2นะคะจะเป็นชั้น2ซึ่งบ้านเขา2ชั้นแล้วก็สภาพบ้านก็คือน่าอยู่อะค่ะบ้านน่าอยู่บ้านที่พร้อมที่แบบดูแลได้อะไรเงี้ยค่ะ
ชั้นหนึ่งก็มิดชิดชั้นสองก็มิดชิดโล่งโปร่งสบายแต่ปัญหาก็คือคนไข้ไม่ยอมลงมาจากชั้นสองนะคะเราก็เอาเตียงขึ้นไปให้เขาก็ไม่ขึ้นเตียงอะค่ะทำให้ปัญหาคือคนดูแลแล้วก็ซีจีนะคะน้องสะใภ้เขาอีกคนนึงทำให้มีความลำบากในการดูแลเขาอะค่ะก็คือถ้าเขาเราเอาเตียงไปให้เขาก็เอาไปไว้วางของอย่างเงี้ยค่ะตรงข้างๆเนี่ยค่ะเห็นอยู่นะคะเราก็จะให้เขาอยากจะให้เขาได้รับการปรับสภาพบ้านนะคะก็คืออยากจะให้คนไข้เนี่ยได้ลงมาอยู่ข้างล่างให้ยอมลงมาอยู่ข้างล่างแล้วก็เป็นเหมือนกับดูแลที่ข้างล่างโดยเตียงคนดูแลก็จะได้ไม่ปวดหลังไม่ปวดเอวอะไรเป็นต้นนะคะเนาะแล้วก็ได้รับการเยี่ยมบ้านจากทีมดูแลหน่วยงานรัฐบาลแล้วก็เอกชนนะคะส่วนเป้าหมายความต้องการของแคร์กิฟเวอร์ก็คือเป้าหมายระยะสั้นภายใน3เดือนนะคะคนไข้ก็จะไม่เกิดโรคแทรกซ้อนใดๆนะคะแล้วก็มีการฟื้นฟูสภาพของข้อและกล้ามเนื้อไม่ให้ข้อติดอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้อาบน้ำได้เองทานข้าวได้เองขับถ่ายได้เองโดยที่ผู้ดูแลก็คือสามารถไปทำงานอย่างอื่นได้อย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือทางด้านกายอุปกรณ์นะคะส่วนวัตถุประสงค์ของการทำแคร์แพนก็คือเราจะต้องเตรียมความพร้อมนะคะมีการประเมินมีการเพิ่มศักยภาพให้เขาทำได้นะคะโดยได้รับการสนับสนุนมีการบำบัดโรคให้หายขาดนะคะมีการทำกายภาพบำบัดมีการดูแลรักษาสภาพให้คงเดิมแล้วก็มีสิ่งที่มุ่งหวังแล้วก็เป้าหมายที่ต้องการบรรลุนะคะในส่วนของการดูแลหรือสิ่งที่ทำก็คือเราก็อยากจะให้คนปรับสภาพคนไข้ตรงชั้น2ที่เขาอยู่นะคะให้เขาลงมาชั้น1นะคะเพราะชั้น1ก็มิดชิดเหมือนชั้น2เลยนะคะบ้านเขาแล้วก็นอนเตียงที่เราจัดให้นะคะจะคนดูแลจะได้ไม่เกิดโรคทางกระดูกอะไรมากขึ้นนะคะส่วน evaluation นะคะการประเมินผลลัพธ์ก็คือผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวลุกนั่งเองได้สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองได้สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้นะคะเรื่องอาหารอะไรเป็นต้นนะคะแล้วก็ปัญหาแล้วก็อุปสรรคที่ไม่บรรลุก็คือผู้ป่วยปฏิเสธนะคะปฏิเสธทุกอย่างเลยปฏิเสธทั้งการนอนบนเตียงปฏิเสธการกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะเนาะแล้วก็ยังชอบทานอาหารประเภทแป้งประเภทหวานมันตินอะไรอยู่นะคะเนาะแล้วก็ขาดกำลังใจจากคนสำคัญในครอบครัวเนื่องจากตอนนี้อยู่กับน้องสะใภ้ซึ่งน้องสะใภ้เนี่ยดูแลเขาดีนะคะเพราะว่าไปเอายาให้นะคะคอยอะลามเวลาโฟลอัพอะไรเป็นต้นนะคะก็คือแต่น้องชายของเขาจริงๆเนี่ยติดต่อไม่ได้เลยอะค่ะประมาณนี้เนาะค่ะเนาะแล้วก็แนวทางการแก้ไขสรุปการช่วยเหลือก็คือเราก็ให้ญาติจัดอาหารโดยเน้นผักใบเขียวมากขึ้นนะคะแล้วก็เน้นข้าวสวยแทนขนมปังที่ผู้ป่วยชอบนะคะก็คือพยายามให้เขาทานข้าวสวยแทนนะคะแล้วก็ผักใบเขียวเพิ่มไปนะคะแล้วก็ส่วนในส่วนของแคร์กิฟเวอร์แล้วก็จะช่วยเหลือในการดูแลนะคะประเมินแผลกดทับเป็นต้นนะคะแล้วก็เราก็จะมีทีมพยาบาลออกเยี่ยมแล้วก็ไปเจาะเลือดให้นะคะเพื่อดูระดับน้ำตาลตามแพทย์นัดนะคะของคลินิกของเรา DM Hypertension นะคะค่ะของรพ.สองต้อรพ.สตอหนองล่องก็มีประมาณนี้ค่ะอาจารย์ค่ะครับขอบคุณคุณพันธิพาเตปินนะครับผมอาจารย์ค่ะครับมีเด็กขอเชิญอาจารย์ครับผมจ้างั้นเดี๋ยวขอเชิญน้องทรงศักดิ์เนาะลองให้คำแนะนำพี่เขาหน่อยนะได้ครับขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับคือเคสนี้คือนอนติดเตียงเลยใช่ไหมครับนอนติดเตียงเลยค่ะคือพลิกตะแคงตัวได้แต่ว่าลุกนั่งนี้ได้ไหมเอ่ยลุกนั่งนี่ก็คือต้องมีผู้ช่วยให้ลุกนั่งค่ะอาจารย์แต่ประเด็นคือเขาไม่ยอมเลยค่ะเขาแบบยืนยันว่าฉันจะนอนอย่างเงี้ยฉันสบายดีฉันไม่ลุกเงี้ยค่ะคือเขาเป็นอย่างนี้มานานหรือยังนะคะมานานแล้วค่ะอาจารย์ อันนี้คือได้มีการประเมินแบบหาโรคอื่นๆเพิ่มไหมครับเช่นแบบมีแบบสโตรกมีแบบพวกแบบมัสเซอร์นาโทฟี่อะไรร่วมด้วยอยู่หรือเปล่าเนี่ยครับพี่เป็นเหตุผลที่ทำให้เขาไม่ยอมลุกยอมนั่งได้มีการแบบหาโรคพวกนี้นะครับอย่างการอ๋อที่ประเมินนี้ก็คือทีม CG กับพยาบาลที่ออกเยี่ยมบ้านนะคะไปเจาะเลือดดูระดับ
น้ำตาในเลือดแล้วก็ดูแผลกดทับอาจารย์แต่ในส่วนของการประเมินโรคอื่นอย่างเช่นโรคสโตรกเนี้ยค่ะก็คือยังไม่ได้ประเมินนะคะอาจารย์โอเคก็เคสนี้ก็โปรเบลมหลักๆมันก็จะมี2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องของ DM type 2 uncontrolled นะครับก็คือเป็นเบาหวานที่น้ำตาลคอนโทรลไม่ได้ใช่ไหมครับซึ่งสาเหตุหลักก็เป็นเรื่องของไดเอทของเขาอะครับที่พี่ได้พรีเซนต์มาเนาะเรื่องว่าที่เขาอาจจะยังคอนโทรลเรื่องไดเอทไม่ได้ครับอันนี้ก็การแก้ไขก็อาจจะเป็นเหมือนที่พี่พยาบาลทำก็คืออาจจะต้องเน้นไปที่เรื่องของการให้ไดเอทคอนโทรลก่อนนะครับส่วนอีกเรื่องนึงที่มองเป็นปัญหาก็คือเป็นเรื่องของที่อยู่ดีก็เป็นสเตตัสเบดดิ้นเนาะโดยที่ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่าอยู่ดีทำไมถึงนอนติดเตียงอะไรเงี้ยครับอันนี้อาจจะต้องไปประเมินนะครับให้คนไข้ลองให้ทีมเข้าไปเยี่ยมบ้านเนาะแล้วก็ให้คนไข้เนี่ยลองให้เขาลองนั่งเนี่ยครับลองลุกยืนเนี่ยครับดูว่าเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับที่ทำให้เขาทรงตัวไม่ได้หรือว่าแบบนั่งไม่ได้ยืนไม่ได้นะครับถ้ามีปัญหาพวกนี้ซ่อนอยู่เนี่ยเราก็อาจจะต้องคอนซัลท์ทีมกายภาพเนาะเข้าไปช่วยดูเข้าไปช่วยประเมินเรื่องของกล้ามเนื้อแล้วก็ให้การทำกายภาพบำบัดนะครับแล้วก็อาจจะต้องประเมินเรื่องของสภาพจิตใจอื่นด้วยครับประเมินแบบทูคิวไงคิวครับว่าเขามีภาวะทางจิตใจอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าที่ทำให้เขาแบบไม่ยอมที่จะทำกิจวัตรอย่างอื่นเลยนอกจากนอนอย่างเดียวเนี่ยครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่อาจจะต้องไป explore เพิ่มเติมเนาะถึงจะสามารถแบบวางแผนว่าแก้ไขเรื่องที่เขาแบบนอนติดเตียงได้นะครับประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวขอเชิญน้องอนุชาตินะคะครับก็สำหรับผมเนาะก็ขอไปที่ฟังกันบ้างไม่กันบ้างนะแต่ก็จากดูคนไข้เนาะจากที่ฟังประวัติคนไข้ก็คือในตัวที่คนไข้ไม่ยอมลุกนะครับแล้วก็ไม่ยอมแบบไม่ยอมเหมือนปฏิบัติตัวอะไรเงี้ยก็เหมือนเขาเหมือนยังไม่แน่ใจว่าเขายังอยู่ในคือเขารับรู้ในเรื่องของตัวโรคเขาหรือยังอะไรประมาณนี้ครับรับรู้หรือว่าเข้าใจกับตัวโรคของเขาหรือยังว่าที่เขาตอนนี้เขามีภาวะโรคอะไรแล้วก็จะทำให้เกิดโรคอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะต้องในเรื่องของการให้ข้อมูลคนไข้หรือว่าทำให้เขารับรู้หรือตระหนักให้มากขึ้นนะฮะอาจจะต้องใช้ความพยายามแล้วก็ใช้ความถี่เพิ่มขึ้นในการที่จะให้เขาเหมือนรับรู้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ในส่วนตัวคนไข้อะฮะแล้วก็ถ้าคนไข้เขามีความรับรู้หรือว่าเริ่มเห็นความสำคัญในตัวโรคของเขามากขึ้นเขาอาจจะให้ความร่วมมือเราหลายๆอย่างไม่ว่าจะเรื่องนอนติดเตียงหรือกายภาพหรือว่าให้ความร่วมมือกับญาติในเรื่องของการกินยาอันนี้ผมว่าในประเด็นของคนไข้รายนี้อยู่ที่การรับรู้ของตัวคนไข้เป็นหลักในส่วนอื่นๆผมว่าแคร์กิเวอร์เขาก็น่าจะให้ความร่วมมือได้ดีค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะค่ะแอบถามนิดนึงค่ะคุณยายแกกระดึบได้ไหมคะหมายถึงว่าถัดก้นนะคะกระดึบได้ค่ะอาจารย์ก็คือกระดึบพลิกตัวตะแคงตัวงอเข่ายกแขนอะไรได้ค่ะอาจารย์แต่ไม่ยอมลุกอย่างเดียวอะค่ะอาจารย์ก็แปลว่าถ้านอนอยู่ก็ยกขาขึ้นมาชี้เพดานได้ทั้งสองข้างเลยเตะขาขึ้นมาได้ในส่วนของแรงเตะนี้ก็คือยกได้ค่ะอาจารย์แต่ให้มีกำลังเหมือนเราเนี่ยไม่ถึงขนาดนี้ค่ะอ๋อค่ะอันนี้มีตัวอย่างเคสจากประสบการณ์หมอค่ะก็คือตอนที่แบบเป็นนักเรียนแฟมเมดใหม่ๆเลยเคสแรกในชีวิตเลยหมอไปเจอเคสนึงเป็นแบบประมาณว่าเกือบติดเตียงไม่มีแรงเดินปวดหลังหมอก็กะอ๋อสงสัยหลังเสื่อมธรรมดากะจะเอาเป็นเคสทำรายงานก็ไม่ได้อะไรก็อ๋อปวดหลังธรรมดาใช่ไหมคะปรากฏว่าสักพักหมอไปดูได้อาทิตย์เดียวอาทิตย์ต่อมาคือไปแอดมิทโรงพยาบาลเพราะว่าเกิดเป็นทีบีสปายอาการของใครก็คือมาด้วยเรื่องปวดหลังเฉยๆแล้วก็เริ่มไม่มีแรงเดินแต่ว่าขาเนี่ยมันยังขยับได้ไม่ได้พิการไปเลยแบบไม่ได้อ่อนแรงแบบยกไม่ขึ้นขายกได้ปกติแต่พอให้เดินแล้วยืนไม่ได้เข่าทรุดเข่าอ่อนก็คือจะบอกว่าบางทีมันอาจจะมีสาเหตุอะไรสักอย่างที่ทำให้ยายแกมันไม่สามารถเดินได้อะแม้ขาจะขยับได้อะประมาณนั้นนะคะอาจจะต้องหาสาเหตุเพราะดูแล้ว
ยายแกไม่ได้อ่อนแรงเนาะตะแคงตัวได้แบบเก่งอะเบ็ดซอไม่มีอะมันเหลือใช่มันต้องมีสาเหตุอะไรสักอย่างที่ทำให้ยายเดินไม่ได้แต่คนไข้เขาอาจจะไม่รู้เนาะเพราะว่าอย่างเคสของหมอเนี่ยก็คือมันปวดจัดไงแล้วก็เลยไปโรงพยาบาลเลยจับเอ็กซเรย์ปรากฏว่าอ๋อเจอทีบีสปายเลยพอรักษาแล้วก็คือกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งประมาณนั้นค่ะจะเป็นอาการคล้ายๆกันก็คืออ้าวเข่าอ่อนเดินไม่ได้แต่ทำไมยกขาได้ล่ะอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะเนาะอันนี้ฝากไว้เผื่อว่าอาจจะต้องเอ็กซเรย์หลังเพิ่มไหมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเตียงเนาะถ้าเกิดยายตั้งเป้าว่ายายอยากจะช่วยเหลือตัวเองได้ยายต้องห้ามนอนพื้นถ้ายายนอนพื้นยายจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ประเด็นคือยายต้องกลับมาใช้เตียงที่รพสตเอาไปให้เพราะว่าการกายภาพให้กล้ามเนื้อต้นขามันกลับมามีแรงมันมีแค่สองท่าเบสิกเลยที่ตอนนี้ยายไม่รู้จะทำอะไรยายต้องทำก็คือท่าแรกนอนอยู่บนเตียงเผอิญมันแชร์ไม่ได้นะท่าแรกนอนอยู่บนเตียงค่ะอาจารย์เท้าชิดยกก้นขึ้นท่านี้ค่ะทำค้างไว้พอเหนื่อยค่อยเอาลงพักสักแป๊บยกก้นขึ้นอีกท่านี้ทำไปเรื่อยๆแล้วต้นขากล้ามเนื้อต้นขามันจะมีแรงมันถึงจะยืนได้ถ้าเกิดกล้ามเนื้อต้นขามันอ่อนแรงยายยืนไม่ได้ยายต้องทำท่านี้ไปเรื่อยๆอย่าถามว่าทำจนถึงเมื่อไหร่ทำจนยายเตะขาชี้ฟ้าได้มีแรงเมื่อนั้นยายก็จะกลับมายืนได้ท่าเนี้ยจะนอนทำกับพื้นก็ได้แต่ท่าต่อไปเนี่ยมันต้องใช้เตียงค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะอาจารย์อ๋อท่าเนี้ยยังไงมันก็ต้องใช้เตียงค่ะเพราะว่ายายต้องนั่งขอบเตียงแล้วเตะขาเหมือนเป็นท่าธรรมดาเบสิกมากแต่สำหรับคนไข้อ่อนแรงท่าเนี้ยสำคัญเพราะว่าอันนี้ก็บริหารกล้ามเนื้อทั้งต้นขาแล้วก็หัวเข่าส่วนไอ้ท่าแรกเมื่อกี้บริหารกล้ามเนื้อต้นขา2ท่าเนี้ยสำคัญในการทำให้ยายกลับมายืนได้อีกครั้งถ้ากระดูกสันหลังยายไม่มีปัญหานะคะก็ต้องแน่ต้องกล่อมให้ยายใช้เตียงก่อนอันดับแรกค่ะถ้านอนพื้นมันไม่สามารถทำสเต็ปนี้ได้เนาะจากอันนี้เรื่องเตียงเนาะแล้วก็การกลับไปช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอาหารเนี่ยก็คือจริงๆฟังที่พี่พรีเซนต์มาก็โอเคแล้วค่ะพยายามปรับให้เป็นแบบไม่เน้นคาร์โบไฮเดรตเนาะให้แบบเป็นกินข้าวอะไรงี้ใช่ไหมคะแต่ถ้ามันยากชีวิตเราอาจจะแบบมีสเต็ปอีกอันนึงก็คืออาจจะใช้อ่ะถาดหลุมเหมือนแบบนึกออกใช่ไหมคะภาพอาหารที่เราสอนคนไข้ค่ะข้าวครึ่งจานโปรตีนเสร็จ1ส่วน4ผักเสร็จ1ส่วน4ค่ะแน่ๆก็คือถ้าเกิดแบ่งไม่ได้งั้นฉันเอาหลุมมาให้เลยคุณก็แค่ใส่ข้าวไปในหลุมกับข้าวใส่ในหลุมผักใส่ในหลุมกินแค่นี้พอประมาณนั้นห้ามเกินกว่านี้ประมาณนั้นก็จะเป็นข้าวตามไอเดียของเราเลยน้ำตาลก็น่าจะลงได้จริงๆต้องเน้นโปรตีนกินโปรตีนให้จุกมันก็จะกินข้าวได้น้อยลงอะค่ะโปรตีนไม่จำเป็นต้องแพงเนาะอกไก่ก็ได้หรือว่าไข่คิดเลยไม่ออกโยนไข่ต้มโยนไข่เจียวเข้าไปไข่พะโล้ก็ว่าไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้ากินโปรตีนน้อยถ้ากินโปรตีนน้อยจะไม่มีแรงยกกล้ามเนื้อต้นขาเมื่อกี้ค่ะค่ะจ้ะประมาณนั้นจ้ะโอเคค่ะเน้นโปรตีนนะคะอาจารย์โอเคใช่ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะค่ะต้องไปทำบริหารให้ยายสมที่อาจารย์บอกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดแบบสมมตินะคะถ้าที่บ้านมีอันจะกินไม่รู้มีอันจะกินหรือเปล่ามันโปรตีนถ้าโอ๊ยฉันเบื่อสมมตินะฉันเบื่อไม่อยากกินไข่หรอกฉันกินไข่ตั้งหลายฟองไม่ไหวมันจะมีอีกตัวเลือกนึงให้คุณยายกินก็คือในเซเว่นเดี๋ยวนี้มันจะมีนมไฮโปรตีนแต่ต้องเป็นรสจืดเท่านั้นห้ามกินรสอื่นเพราะรสอื่นน้ำตาลเยอะมากค่ะแต่ว่าขวดนึงมันก็แพงหมายถึงว่าขวดนึงมัน40บาทแต่ว่าจริงๆถ้าเป็นผู้ใหญ่มันต้องกินวันละ2ขวดแต่มันแพงไปก็กินแค่วันละขวดแล้วต่อด้วยไข่อีกสัก 2-3 ฟองว่าไปนึกออกไหมประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ช่วยให้ยายแบบโอ้ฉันเบื่อไข่ไม่ไหวแล้วเอาไปเอานมเซเว่นมากินก็ได้อย่างนั้นต้องลดจืดเท่านั้นน่าจะได้อยู่ค่ะเพราะว่าเงินทองเขาไม่ได้ขัดสนนะคะเงินก็ได้ค่ะจัดไปค่ะจ้ะได้ค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะขอพี่โมเดเลเตอร์ต่อเลยค่ะครับขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับผมมีท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมไหมครับผมตอนนี้เราก็มีจากโรงพยาบาลเวียงหนองล่องก็มีนะครับเชิญนะครับผมจากอำเภอบ้านทีอำเภอป่าซางนะครับบปอเวียงหนองล่องมาเรียนเพิ่มเติมไหมครับ
มีไหมครับพี่เลี้ยงจากโรงพยาบาลเบียนหนองล่องเรียนเพิ่มเติมไหมครับมีไหมครับจากโรงพยาบาลป่าซางพี่อภิญญาครับผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับก็ขอบคุณนะครับการเสนอของแค่แพนของรับ NPTU นะครับรพตหนองล่องนะครับที่ได้มาร่วมนำเสนอแล้วก็ขอบคุณท่านวิทยากรนะครับผมครับขอบคุณค่ะอาจารย์ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะครับผมก็วันนี้นะครับก็ทุกวันพุธนะครับของสัปดาห์ก็จะมีการนำเสนอแค่แพนนะครับ individual care แพนของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมินะครับโดยการใช้หลักเวชศาสตร์ครอบครัวในการดูแลนะครับแบบองค์รวมนะครับก็วันนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับการนำเสนอของ2ทีมนะครับก็สัปดาห์หน้านะครับจะเป็นการนำเสนอของ NPCU ของ PCU รพต.บ้านกลางนะครับแล้วก็รพต.ริมปิงของอำเภอเมืองลำพูนนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมนำเสนอแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะครับช่วงเวลา 13:00 นถึง 14:30 นโดยประมาณนะครับผมก็ถ้าไม่มีใครเพิ่มเติมนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณอาจารย์วรการเถาหมอนะครับผมขอบคุณอาจารย์นันทรักษ์นะครับขอบคุณอาจารย์กิ่งการนะครับขอบคุณอาจารย์ทรงศักดิ์ริยป่านะครับแล้วก็อาจารย์อนุชาติด้วยนะครับที่มาให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาindividual care plan ของหน่วยบริการปฐมภูมิให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับลูกคนเรียนของร่องส่งไฟล์นำเสนอให้ด้วยนะครับเรียนของร่องส่งไฟล์นำเสนอให้ผมด้วยนะครับฮัลโหลอาจารย์คะส่งที่ในไลน์ใช่ไหมคะครับในไลน์ก็ได้ครับอ๋อค่ะค่ะได้ค่ะค่ะ